กิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด M Alert จากบัวหลวง M Banking สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAMสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำค่ำคืนวันศุกร์ค่ะ2ธันวาคมค่ะค่ะและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรวันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะปรับตัวออกมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นดูไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่โอ้โหวันนี้หุ้นไทยนี่ลงไปประมาณ10จุดด้วยกันนะคะแต่ยังคงยืนเหนือ 1,500 ได้นะคะ 1,500 กับ1จุดโดยประมาณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรามาดูกันก่อนดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้ความกังวลใจมีเรื่องของเม็ดเงินต่างชาติที่เขามาซื้อสุทธิในบ้านเราเนี่ยนะคะแสนกว่าล้านบาทนะคะก็ขายกันเรื่อยมานะคะยังเหลืออีกนะคะประมาณ 70,000-80,000 ล้านบาทที่เขามีโอกาสจะขายได้นะคะเรื่องนี้หลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะถ้าขายแบบนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะถูกกดดันจากปัจจัยนี้ก็ไปดูมุมมองจากทางด้านของแบงก์ชาติเขาบอกตอนนี้กระแสเงินไหลออกจากบ้านเราเริ่มชะลอแล้วนะคะทางด้านของคุณดอนนะคำทัพค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติท่านก็เปิดเผยนะคะตัวนี้เป็นตัวเลขนะคะในเดือนตุลาคมเงินทุนยังคงไหลออกค่ะแต่ว่าเริ่มชะลอตัวบ้างนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้ามา 1,839 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้การไหลออกของเงินทุนไม่ได้น่ากังวลนักค่ะมีเงินร้อนนะคะไหลออกไปแต่ว่ามีเงินลงทุนทางตรงเข้ามาแทนทั้งนี้ค่ะแบงก์ชาติรายงานดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายล่าสุดณสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีเงินทุนไหลออกสุทธิ 2,474 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8.82 หมื่นล้านบาทหากคิดอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันค่ะที่35บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นการไหลออกต่อเนื่องนะคะจากเดือนก่อนที่ 3,172 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.13 แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะจากต้นปีถึงปัจจุบันนะคะหรือในช่วง10เดือนแรกของปีนี้เงินทุนไหลออกสุทธิรวมเนี่ยอยู่ที่ 11,375 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4,500ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยยังไหลออกค่ะน้อยกว่าปี2558นะคะที่ไหลออกไปทั้งสิ้นเนี่ยถึง 17,102 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าตีเป็นบาทไทยคือ 6.1 แสนล้านบาทมีรายละเอียดของเงินทุนไหลออกค่ะเขาจะแบ่งเป็นไตรมาสแรกเนี่ย300ล้านเหรียญสหรัฐไตรมาสที่2 1,813 ล้านเหรียญสหรัฐไตรมาสที่3 6,789 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ยังไหลออกในเดือนกันยายนและก็ตุลาคมอีก 3,172 ล้านเหรียญสหรัฐและ 2,474 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับค่ะค่ะต้องบอกว่าถ้ามองถึงเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะยังไม่ได้สิ้นสุดการไหลออกนะเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นสัญญาณของการขายตราสารหนี้ไทยนะครับสักประมาณ 1,300 กว่าล้านบาทท่ามกลางการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วยสักประมาณ400กว่าล้านบาทซึ่งก็น่าจะไปหนักในช่วงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะมาดูกันค่ะอีกเรื่องราวนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะณปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าภาครัฐพยายามที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดนั้นไปตรวจสอบดูพบว่าการอัดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนั้นช่วยทำให้คนจนนั้นปรับตัวลดน้อยลงไปค่ะตัวเลขนี้เป็นอย่างไรนะคะทางด้านของสสช.นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นมีการจัดทำผลสำรวจนะคะและพบว่าตัวเลขคนจนนั้นปรับตัวลดฮวบลงไปค่ะเหลือเพียงแค่ 2.2 ล้านคนเท่านั้นมาตรวจสอบดูซิว่าตัวเลขที่ลดลงไปนั้นเป็นเพราะอะไรกันบ้างนะคะคุณปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ค่ะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความยากจนของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นในปี2558โดยมีสัดส่วนคนจนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนนะคะเดือนละ2,644 บาทต่อคนลดลงจากปีก่อนที่ 7.1 ล้านคนค่ะเหลือเพียงแค่ 7.85 ล้านคนเท่านั้นหรือว่าลดลงไปประมาณ 2.2 ล้านคนนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านโยบายของภาครัฐทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรการลดรายจ่ายต้นทุนการผลิตด้วยการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือควบคุมค่าเช่านาจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพบรรเทาปัญหาหนี้สินจัดหาตลาดและที่ดินทำกินรวมไปถึงการ
ระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศด้วยแม้ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขความยากจนนั้นดูจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามองความเหลื่อมล้ำนั้นยังอยู่ในระดับสูงอยู่โดยรายได้ที่แบ่งแยกตามกลุ่มประชากรนะคะ 10% เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดค่ะมีสัดส่วนการถือครองรายได้สูงถึง 35% สูงกว่าประชากรอีก 10% ที่มีรายได้ต่ำสุดนะคะถึง22เท่าเช่นเดียวกับด้านทรัพย์สินที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในคนจำนวนน้อยบัญชีเงินฝากประมาณ 0.1% ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดของประเทศนะคะมีวงเงินฝากสูงเกือบ 50% ของเงินฝากทั้งหมดซะอีกค่ะส่วนการถือครองที่ดินของกลุ่มประชากร 10% ที่มีรายได้สูงนั้นก็มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงถึง 61.5% สูงกว่าประชากรที่เหลืออีก 90% ที่มีสัดส่วนการถือครองที่ดินเพียงแค่ 38.5% เท่านั้นยังเห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำนะคะในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องรายได้และมีความเหลื่อมล้ำในด้านการเข้าถึงบริการทางสังคมอีกด้วยค่ะค่ะมาดูเรื่องของราคาสินค้ากันบ้างนะตอนนี้ก็มีความกังวลใจนะฮะกังวลว่าราคาสินค้าเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มตัวค่าจ้างขั้นต่ำนะคะตัวทางด้านของท่านอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณนันทวรรณสกุลตนาคนะคะท่านก็เปิดเผยตามที่ประชาชนมีความกังวลใจว่าผู้ประกอบการจะปรับขึ้นราคาสินค้านะคะหลังจากที่มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งทางด้านของกรมการค้าภายในเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะมีการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็ยืนยันกันค่ะว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและก็ราคาสินค้าน้อยมากจึงไม่ใช่เหตุผลค่ะที่ผู้ประกอบการจะปรับราคาสินค้าได้รวมถึงการจะขอปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก็มีขั้นตอนที่กรมการค้าภายในต้องพิจารณาไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ทันทีนะคะทั้งนี้ทางกรมเนี่ยจะดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงสอดคล้องกับต้นทุนทางการผลิตที่แท้จริงปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลนค่ะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าและจะมีการเข้มงวดในการดูแลทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างใกล้ชิดค่ะมาติดตามกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมทำความดีเพื่อพ่อนะคะทางด้านของ Allianz อยุธยาค่ะได้จัด Charity Fun Fair นะคะชวนทำดีเพื่อพ่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะในครั้งนี้นะคะทางด้านของ Allianz อยุธยานะคะคุณพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรและการบริการสำนักงานของบมจ. Allianz อยุธยาประกันชีวิตนะคะเปิดเผยว่า Allianz อยุธยาประกันชีวิตนั้นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดงานการกุศล Allianz อยุธยา Charity Fun Fair ชวนกันทำดีเพื่อพ่อชวนผู้บริหารพนักงานทุกระดับรวมไปถึงประชาชนในย่านชิดลมร่วมทำบุญออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าราคาพิเศษพร้อมร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหารายได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในโครงการตามแนวพระราชดำริต่อไปส่วนรวมรายได้นะคะและการรวมแรงใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเงินจำนวนมากถึง 700,000 บาทค่ะสิ่งที่เราทำก็คือ1เมื่อเราอยู่ในแผ่นดินไทยนะคะอาเลนชิทยาอยู่มา65ปีแล้วนะคะปีหน้าก็เป็นปีที่66เราสำนึกนะรักในแผ่นดินไทยแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณเราตั้งใจที่จะทำโครงการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำแค่ปีเดียวเราทำทุกปีนะคะแล้วก็ทำเพื่อเด็กไทยในโครงการปันความรู้สู่เด็กไทยเราก็จะยังคงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยส่วนตัวเองนะคะแล้วก็พนักงานหลายๆคนน่าจะยึดในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรู้จักที่จะพอแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนอกจากนี้นะคะยังจัดนิทรรศการตามรอยพ่อธรรมนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถือว่าAllianz อยุธยาประกันชีวิตได้เป็นส่วนช่วยในการแบ่งปันความสุขสู่สังคมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่มีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วก็ไปติดตามกันต่อว่ามันนี่อัปเดตวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะเชิญค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวสรีระหว่างเริ่มต้นกันทีกระทรวงการคลังจีนอนุมัติลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา3ปีให้กับกำไรที่นักลงทุนรายย่อยสร้างได้จากระบบการเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นเซินเจิ้นและตลาดหุ้นฮ่องกงแต่ยังคงต้องชำระภาษีเงินได้จากเงินปันผลนามบริษัทเอกชนของจีนที่เข้าซื้อหุ้นยังต้องชำระภาษีนิติบุคคลตามปกติซึ่งคาดว่าการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้
ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยว่าฐานเงินหรือปริมาณธนบัตรและเหรียญกระสาบที่หมุนเวียนอยู่ในมือประชาชนและธนาคารพาณิชย์รวมทั้งเงินฝากที่สถาบันการเงินสำรองไว้กับธนาคารกลางประจำเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้น 22.2% แต่ที่ระดับ 419.84 ล้านล้านเยนหรือ 3.96 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปีทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่12ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส3หรือขยายตัว 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจากประมาณการเบื้องต้นที่ระดับ 2.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาส2ซึ่งมีการขยายตัว 3.3% หากเทียบเป็นรายไตรมาสพบว่า GDP ไตรมาส3ขยายตัว 0.6% ลดลงจากประมาณการเบื้องต้น 0.7% ชะลอตัวลงจากไตรมาส2ที่ระดับ 0.8% ปิดท้ายกันที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้สั่งปรับธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอื้อเฉาที่พัวพันการทุจริตของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักวัน MDB หรือวันมาเลเซียเดเวลลอปเมนต์เบอร์ฮาร์ดของรัฐบาลมาเลเซียรวมทั้งสั่งห้ามอดีตพนักงานโกลแมนแซกกรุ๊ปทำธุรกิจหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา10ปีแสดงถึงจุดยืนไม่ต้องการให้เกิดการฟอกเงินในระบบการเงินของประเทศ